คุณปิงหยิบยกประเด็นอะไรมาให้เราได้ติดตามกันในวันนี้ส่งท้ายสัปดาห์พูดคุยกันกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสัปดาห์นี้ส่งท้ายด้วยเรื่องอะไรดีก็สัปดาห์นี้ส่งท้ายด้วยเรื่องอะไรผมว่าก็เรื่องอะไรดีข้างนอกเขาก็ยังเจรจากันต่อไปนะถ้าเรื่องเดบเซลลิงก็เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับคือถ้าเราไปดูที่เฟดมินิทอ่ะเฟดมินิทมันก็ค่อนข้างชัดว่ากรรมการบางส่วนเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะให้หยุดดอกเบี้ยไปก่อนนะหยุดดอกเบี้ยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขึ้นอีกทีนึงก็ได้ในภายหลังหยุดดูข้อมูลไปก่อนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับนิวกัชการีใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมอันนี้ช่วงหลังมันเริ่มแปลกๆนะช่วงหลังเริ่มแปลกๆก็ตรงที่ว่าตลาดเนี่ยเริ่มไม่ได้คาดการว่าจะคงดอกเบี้ยในการประชุมกลางเดือนหน้าจริงกลับไปให้น้ำหนักว่ามิถุนาก็น่าจะขึ้นแถมกรกฎาก็น่าจะขึ้นอีกด้วยเดี๋ยวก็พอคือถ้าดูจากแนวโน้มการคาดการณ์นะครับดูเหมือนว่ามิถุนากับกรกฎาเนี่ยไม่อันใดอันหนึ่งก็ต้องขึ้นส่วนขึ้น2ครั้งติดไหมเนี่ยยังไม่ได้แรงขนาดนั้นเราลองไปดูรูปที่เอามาโชว์ได้ว่าตอนนี้ทิศทางของการ imply rate นะครับที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนในพันธบัตรเขานะครับมีการคาดการณ์คือมันเป็นการแบบแปลงอัตราดอกเบี้ยลงมาออกมาเป็นการคาดการณ์นะครับก็จะพบว่าในเดือนจูนกับในเดือนจุลายนะครับเขามองว่าเฟดอาจจะมีโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับ swap price เขาเห็นปะเขาใช้คำว่า swap price มันก็คือ implied rate คาดการณ์ออกมาแหละนะครับคือไม่จูนกับจุลายก็มีโอกาสที่จะขึ้น25 basis point คือจากกราฟอันนี้คือขึ้นแค่รอบเดียวใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นจะมิถุนาหรือกรกฎาขอขึ้นใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนจูนเห็นป่ะมันก็เล็กๆมันเลย imply ออกมาเป็น25ไม่ได้เขาเลยดูที่จุลายคือกรกฎาเห็นป่ะมันเป็นเม็ดสีขาวก็คือมัน imply ออกมาได้ประมาณ25 basis point ก็คือ 0.25% นะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ย no 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 noด้านซ้ายสุดไอ้ที่คุณจอยไปจิ้มอ่ะ2024เราก็ด้านซ้ายสุด2023นะเห็นไหมว่าเม็ดจูนเนี่ยมันเม็ดเล็กมันก็เลยไม่ถูกนับแต่ว่าก็ดูทำให้ตลาดมีกลิ่นว่าเฮ้ยคือมันน่าจะขึ้นนะก็กลายเป็นมิถุนาไม่ก็กรกฎาอันใดอันหนึ่งจะขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาเริ่มอิมพายกันแล้วก็มันก็จะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงอะไรครับถึงประมาณพฤศจิเห็นป่ะว่าเม็ดกันยากับเม็ดสิงหาเม็ดกันยาเนี่ยมันเม็ดเล็กๆเห็นไหมเม็ดเล็กๆเนี่ยก็แปลว่าคงที่ไม่ได้มีอะไรอิมพายออกมาแล้วมันนิ่งไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะไปเริ่มลดจริงๆนู่นเดซัมเบอร์เนี่ยที่หย่อนลงมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เริ่มลดจริงๆกับเดซัมเบอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแบบตุ๊บเริ่มลดรัวๆนะครับดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าขึ้นดอกเบี้ยจริงนี่ถือว่าในไม่มิถุนากรกฎาคมเนี่ยถือว่าช็อคนะมันไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์สักเท่าไหร่แม้ว่าก่อนหน้านี้เจมบูลาดเขาจะมาพูดว่าให้ขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งแต่เขาไม่ได้มีอิทธิพลแล้วก็เขาก็ไม่ได้มีเสร็จบวชในปีนี้นะแต่อยู่ดีๆเนี่ยทำไมตลาดมันจำขึ้นมาขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับถ้าขึ้นจริงมันจะไปเหนื่อยกับใครมันก็ไปเหนื่อยกับบรรดาของที่มันขึ้นตอนนี้ก็คือบรรดาเทคนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยผมก็มีเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับเล่าให้คุณฟังคุณจอยไปแยบๆแล้วว่าหุ้นอเมริกามันลงยากเพราะว่า Nvidia มันเปิดเผยยอดขายล่วงหน้าออกมาแล้วออกมาแล้วดีมากนะครับ1.1 ล้านเหรียญแล้วก็ทำให้ after hour การคอส่งคำสั่งซื้อไปล่วงหน้าคอหุ้นนะฮะโอ้ยมันจัมขึ้นไปเลย20กว่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ตอนปิดเล่านะครับมันก็เลยเดาได้ง่ายมากว่า Nvidia มันจะขึ้นเยอะเมื่อคืนแล้วถ้า Nvidia ขึ้นเยอะ Nasdaqมันก็น่าจะมาด้วยนะครับหุ้นอเมริกาโดยภาพรวมก็น่าจะดูโทนดีเพราะว่าถ้า Nvidia มาเนี่ยมันก็จุดชนวนพวกบรรดาหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก AI ทั้งหมดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับไอ้กลุ่มพวกนี้ไปดู PE มันนะโอ้โหร้อยกว่าเท่าอ่ะอย่าง Nvidia เงี้ยอย่าง Marvel Marvel Tech นะครับชื่ออย่างกับ
โรงหนังไม่ใช่ชื่ออย่างกับค่ายหนังเลยนะฮะคือ Marvel เอ่ย Nvidia เอ่ยเนี่ยมัน PE มันร้อยกว่าเท่าอ่ะนั่นหมายความว่าถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นไปนะฮะแล้วเฟดเกิดส่งสัญญาณแบบว่าแบบสมมติว่าทำแบบครั้งที่แล้วอ่ะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะหยุดหรือจะอะไรที่มันชัดเจนน่ะก็เป็นไปได้นะครับที่มันจะเป็นเหตุให้บรรดาพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นเทคในอเมริกาโดยเฉพาะหุ้นใน Nasdaq เนี่ยอาจจะมีการโดนตบคว่ำลงมาก็ได้เพราะตอนนี้ขึ้นเยอะจริงๆนะครับ Nvidia ปีนี้ขึ้นไป 150% ที่ขึ้นเยอะก็มาจากกระแสตัว ChatGPT ChatGPT พอเกิดขึ้นปุ๊บมันทำให้บรรดาบริษัทที่มันพัฒนาด้าน AI ทั้งหมดอ่ะคือต้องเร่งเครื่องอ่ะเร่งตัวยิ่งคุณเร่งเครื่องเร่งตัวคุณก็ต้องยิ่งใช้ชิปมากขึ้นซึ่ง Nvidia เขาเป็นผู้ผลิตชิปไปพวก GPU SOS อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพวกการ์ดจอนะฮะซึ่งมันต้องจำเป็นต้องใช้ในงานพวกอุตสาหกรรม AI อันนี้มันเป็นการประเมินก่อนที่จะเห็น PCE วันนี้อ่ะมันจะมีเปลี่ยนไหมมันจะมีพลิกอีกไหมก็ PCE ถ้าดูจากตัวเลขเงินเฟ้อที่รายงานออกมาผมว่าคอ PCE ก็น่าจะคล้ายๆกับตัวเลขคอ CPI อ่ะคือไม่ดรอปแต่ตัว PCE เองอาจจะมีดรอปลงบ้างนะครับไม่น่าช่วยอะไรนะไม่น่าจะช่วยอะไรไม่น่าจะทำให้เกิดพลังอะไรที่ทำให้มีขึ้น2ครั้งตรงนี้ยังไม่เห็นภาพก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ก็แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเราลองไปดูรูปนึงนะครับว่าแล้วตกลงมันจะกรกฎาคมหรือมิถุนายนกันแน่พอๆกันไหมคือฝั่งซ้ายเนี่ยคือ 48.3% เนี่ยมันกำลังสะท้อนว่าคงดอกเบี้ยที่5-5.25นะครับฝั่งขวาเนี่ยคือขึ้นดอกเบี้ย 0.25% 51.75นี่คือเดือนมิถุนายนอ๋อยังพอๆกันอยู่แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ขึ้นกับไม่ขึ้นเนี่ยพอๆกันปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นปัญหามันอยู่ที่เมื่อวานหรืออีก1วันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ขนาดนี้เอาแค่เมื่อวันที่24เนี่ยเขายังคิดว่าไม่ขึ้น 63% อยู่เลยเขาคิดว่าคงเนี่ยตัวเลขคงเนี่ย 63% อยู่เลยแล้วก็คิดว่าจะขึ้นเนี่ยแค่ 35% ถ้าเราย้อนกลับไป1เดือนที่ผ่านมาเห็นป่ะตารางข้างล่าง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าคงกัน 70% คิดว่าขึ้นเนี่ยแค่เท่าไหร่รู้ป่ะ 8% 1เดือนที่ผ่านมาอันหนึ่งมันเห็นไหมมันมีหนึ่งมันอ่ะเถิบไปด้านขวาเออพอมันเห็นป่ะคิดว่าขึ้นแค่ 8% แล้วอีกเปอร์เซ็นต์20%ที่เหลือมันอยู่อะไรไปคิดว่าจะลดคือหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้มองชิลมากเลยนะมองว่าคงกับลดคงเนี่ยแต่10ลด20ขึ้น8แล้วคุณยูรีทำไมอยู่ความน่าจะเป็นในการขึ้นมันพุ่งพรวดอย่างนี้จะ 8% กลายเป็น 50% แปลกๆกันนะนั่นหมายความว่าตลาดค่อนข้างเห็นตัวเลขหลายๆตัวออกมาแล้วมันไม่โอเคเลยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อเราอาจจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อมันดูดอบๆลงมานะฮะแต่ว่า core inflation ไม่ลงแล้วตอนนี้มันน่ากลัวตรงที่ว่า inflation ก็ยังคงมีอยู่แต่อีกขาหนึ่งเศรษฐกิจโลกมันแย่ลงจีนแย่ลงชัดเจนเลยนะตอนนี้อยู่ดีแม่งจีนแย่ลงเฉยเลยอ่ะผมงงแท้ๆเลยตัวเลข GDP ออกมาตอนแรกไตรมาส1ดีใช่ไหมแต่ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส2อยู่ดีมันก็ฮวบ5อ่ะแย่ฮวบ5แล้วก็ตัวเลขมันไม่ใช่แค่ของจีนของยุโรปเอ่ยแล้วก็ของออสเตรเลียเอ่ยทุกเจ้าอ่ะตอนนี้พวก manufacturing AMI ทำออกมาเป็น C score มาแล้วเนี่ยแย่หมดดิ่งหมดมันกำลังสะท้อนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อินเฟชั่นในอนาคตแล้วอ่ะมันเป็นดีเฟชั่นคือเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่แต่ขาหนึ่งเงินเฟ้อก็ยังไม่ยอมลงมาดอกเบี้ยมันก็ยังต้องดึงสูงไว้อยู่หรือปรับเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันก็ติดลบ2ไตรมาสติดรวมไปถึงความเชื่อมั่นภาคธุรกิจฝรั่งเศสแย่อีกโอ้โหแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าฝั่งยุโรปดูสาหัสกว่านะคือตอนนี้มันจริงๆแล้วอะไรหลายอย่างมันกำลังลุมล้อมเราเลยโดยที่เราแบบไม่เตรียมการป้องกันอ่ะแล้วในระยะถัดไปอ่ะคือตอนนี้เห็นเขาลางกันหนึ่งนะมาเลเซียขาดดุลการค้ายอดดุลการค้าแย่อะไรเงี้ยมันเพราะอะไรเพราะจีนชะลอใช่ป่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะเป็นแพทเทิร์นนั้นน่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็เราพึ่งฟื้นเองแล้วก็
เราก็พึ่งพานักท่องเที่ยวจากมาเลยเยอะด้วยแล้วคุณลองคิดดูดิถ้าเกิดมาเลยมันเกิดน็อกๆไปเงี้ยแล้วเราก็จะเหนื่อยมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วการเมืองในประเทศก็ยังอืดๆอึมๆคึมๆนะกลายเป็นว่าตอนนี้นะโอ้ยเหนื่อยมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพราะว่ายังไม่ทันได้เริ่มเลยก็มีการแย่งชิงดีชิงเด่นกันละเหนื่อยแท้ๆนะคุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหเดือนพฤษภาคมนี้เหนื่อยจริงนะเหนื่อยจริงลงทุนยากจริงแต่ว่าเอาล่ะนี่เป็นสัญญาณส่งท้ายปลายสัปดาห์ที่เหนื่อยทำฟังจากน้ำเสียงของปิงก็เหนื่อยเหมือนกันลุ้นกันเพราะว่าเดี๋ยวเรายังเหลือสัปดาห์หน้าอีกนิดนึงนะสำหรับติ่งเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวดูซิว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างเราก็ยังมีเรื่องของดอกเบี้ยบ้านเราด้วยเนาะสัปดาห์หน้าดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยบ้านเราสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นตัวช่วยจริงเหรอเป็นความหวังคือถ้าสมมติว่ากนง.ส่งสัญญาณแบบว่าขึ้นแค่ครั้งนี้แล้วก็ไม่ขึ้นอีกเลยซึ่งเขาก็เริ่มคาดกันแล้วนะว่าจะเป็นทรงนั้นนะโหแปลว่า valuation ของเซตนี่สวยนะถ้าจบที่ขึ้นครั้งหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแค่ไหนดีป่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะได้ดูมีความหวังกันนิดนึงอ่ะสัปดาห์นี้ลุ้นเหนื่อยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปลุ้นเรื่องเพดานนี่ต่อไปอีกลุ้นอีกทุกวันลุ้นเหนื่อยมากเลยนะคะแต่ว่านี่เป็นภาพรวมเป็นปัจจัยที่คุณปิงรักคุณชมฟังนะลุ้นเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมเอามาประมวลกับแผนที่เราเตรียมไว้สำหรับการลงทุนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ